10มือถือน่าซื้อประจำเดือนมีนาคมปี2019เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับกลับเข้ามาสู่รายการ The Successor กันอีกเช่นเคยวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำมือถือในเดือนมีนาคมที่บอกได้เลยว่าน่าซื้อน่าใช้กันมากๆเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปชอบเล่นเกมชอบอะไรต่างๆเนี่ยหรือคนที่มีงบน้อยๆหรืองบมากๆเนี่ยมีมาครบแน่นอนครับส่วนจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเอาเป็นว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย Let's goเรามาเริ่มต้นรุ่นแรกกันที่อันดับที่10กับรุ่นที่มีชื่อว่า Huawei Y6 Pro 2019สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.09 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD Plus เรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 พายและก็ครอบทับด้วย EMUI 9ส่วน CPU นะครับจะเป็น MediaTek MT6761 Helio A22 Quad Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz GPU จะเป็น Power VR GE8320ซึ่งอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะฮะว่าตัวนี้ในต่อยอดมาจากตัว2018นะครับซึ่งใช้ชิปเซตประมวลผลที่แรงมากยิ่งขึ้นและก็เร็วมากยิ่งขึ้นบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คนที่ชอบการเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีเลยนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะให้รอมาที่32 GB RAM จะอยู่ที่3 GBส่วนเรื่องกล้องตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 ส่วนกล้องหน้าจะให้มาที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่3020มิลลิแอมป์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะรวมๆแล้วสเปคเนี่ยถือว่าเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายเน้นการใช้งานทั่วไปจะมากกว่านี่บอกได้เลยว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาอยู่ที่ 4,190 บาทนะฮะอันนี้จะเป็นราคาของประเทศฟิลิปปินส์นะผมที่เปิดตัวไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะสำหรับรุ่นที่มีชื่อว่า Huawei Y6 Pro 2019อันดับที่9ได้แก่รุ่น Vivo Y914สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.22 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD Plus แล้วตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์เป็นจดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo แล้วก็ครอบทับด้วย Fantas OS 4.5 ชิปเซตประมวลผล CPU นะครับจะเป็น MediaTek MT6762 Helio P22Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz ส่วน GPU จะเป็น Power VR GE8320 เรื่องการเล่นเกมอาจจะไม่ลื่นปื๊ดลื่นไหลไปเลยแต่บอกได้เลยว่าเล่นเกมได้แน่นอนครับส่วนเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะให้รอมาที่ 32 GB แล้วก็ 16 GB ส่วนแรมจะอยู่ที่ 2 GB ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.2ส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาถึง 4,030 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหน่าจะเน้นแบตเตอรี่มากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้ดูรวมๆแล้วเนี่ยสเปคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่บอกได้เลยว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับผมอันนี้เราสามารถเข้าไปสั่งซื้อตามร้านค้าทั่วไปเลยผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Vivo Y914 อันดับที่8ได้แก่รุ่น Realme C1 2019สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.2 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD Plus และก็ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ระบบเซ็นเซอร์จะเป็นจดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 8.1 Oreo แล้วก็ครอบทับด้วย Color OS 5.2 ชิปเซตประมวลผล CPU นะครับจะเป็น Snapdragon 450 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 1.8 GHz GPU จะเป็น Adreno 506แน่นอนครับหลายๆคนน่าจะรู้จักรุ่นนี้กันอย่างดีนะฮะตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับไม่อัพสเปคครับแต่จะอัพแรมกับรอมเท่านั้นเองครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่มันอัพกันเลยดีกว่าครับตัวนี้จะให้รอมาที่ 32 GB กันเลยทีเดียวครับส่วนแรมจะอยู่ที่2 GB แล้วก็3 GB เราสามารถเลือกได้ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปส่วนเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.2 แล้วก็บวกมาด้วยกับอีก2ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัลยะชัดตื้นนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้มาที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.2 เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาสูงแบบเหมือนเดิมเลยฮะกับ 4,230 มิลลิแอมป์นะครับแน่นอนครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีเราจะไม่พูดมากฮะส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,990 บาทนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยฮะราคาเดิมเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Realme C1 2019อันดับที่7ได้แก่รุ่น Meizu Note 9ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.2 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus
ส่วนเซ็นเซอร์จะเป็นแบบจดจำใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 Pie แล้วก็ครอบทำด้วย Flyme UI 7.2 ส่วนชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 675 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz GPU จะเป็น Adreno 612เรื่องความแรงในการเล่นเกมเนี่ยเราไว้ใจได้แน่นอนฮะว่าเล่นเกมได้ลื่นๆไหลๆทุกเกมแน่นอนครับส่วนรอมนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ก็คือ64GB แล้วก็128GB ส่วนแรมจะอยู่ที่4GB แล้วก็6GB เราสามารถเลือกได้และราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ F1.7 แล้วก็บวกมาด้วยกับอีก5ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์วัดระยะชัดตื้นนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะมาที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ F2.0 พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ USB Type C ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหถือว่าสูงมากๆเลยนะแล้วก็บวกมาด้วยกับ M Charge หรือชาร์จเร็วของทางเหมยซูถึง18วัตต์กันเลยทีเดียวครับโดยรวมสเปคเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นเกมได้ลื่นๆไหลๆแน่นอนฮะแล้วก็เรื่องกล้องอะไรที่แบบสูงมากๆเลยผมถึง48ล้านพิกเซลบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้สนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,600 บาทนะฮะสำหรับตัวที่เป็นแรม 4GB รอม 64 แล้วก็จะมีอีก2ตัวนะผมตัวที่เป็นราคาเดียวกันเลยฮะก็คือ 7,600 บาทที่เราสามารถเลือกซื้อได้ก็คือแรม 4GB รอม 128แล้วก็แรม 6GB รอม 64 ราคาจะเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยครับกับรุ่นที่มีชื่อว่าเหมยซู Note 9 Oppo F11 และก็ F11 Proก็สำหรับรุ่นนี้นะผมสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับผมมีอยู่อย่างเดียวก็คือแบบที่เป็นกล้องป๊อปอัพแล้วก็กล้องไม่ป๊อปอัพเท่านั้นเองครับนอกนั้นสเปคเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.53 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus ระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 Pie แล้วก็ครอบทับด้วย Color OS 6ส่วน CPU ตัวนี้จะเป็น MediaTek Helio P70 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.1 GHz ส่วน GPU จะเป็น Mali G72 MP3แน่นอนครับว่า CPU ของเขาเนี่ยแรงแน่นอนครับเล่นเกมได้ลื่นๆครับแต่ถ้าอยู่ในงบเนี่ยผมแนะนำเป็นรุ่นอื่นนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปเล่นเกมนะครับเพราะว่า Oppo รุ่นนี้เนี่ยเน้นไปทางด้านกล้องซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อมานะครับตัวนี้จะให้รอมไปที่64 กิกแล้วก็118 กิกส่วนแรมจะอยู่ที่4กิกแล้วก็6กิกราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังตัวนี้เนี่ยเน้นๆเลยฮะกับ48ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับอีก5ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะชัดตื้นส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันที่ป๊อปอัพกับไม่ป๊อปอัพเท่านั้นเองนะฮะสำหรับกล้องหน้าส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาถึง 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็พร้อมมาด้วยกับ Woof Fast Charge 3.0ดูรวมๆแล้วเนี่ยสเปคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะผมไม่ได้เน้นเรื่อง CPU แน่นอนฮะแต่จะเน้นเรื่องกล้องซะมากกว่าเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้แตกต่างแค่กล้องหน้าแล้วก็แรมกับรอมด้วยผมที่แตกต่างกันสำหรับตัว F11 ธรรมดานะฮะตัวนี้จะให้แรมมาที่ 4GB รอมอยู่ที่ 118GB ตัวนี้จะไม่มีกล้องป๊อปอัพราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 9,000 บาทส่วนแบบโปรนะครับตัวที่เป็นแรม 6GB รอม 64 ตัวนี้จะมีแบบกล้องป๊อปอัพนะฮะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 11,300 บาทก็ถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับกับรุ่นที่ชื่อว่า Oppo F11 และก็ F11 Pro อันดับที่5ได้แก่รุ่น Redmi 7ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.2 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD Plus และมีระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 Pie CPU จะเป็น Qualcomm Snapdragon 630 Octa Core ส่วนรอมจะมีให้เลือกอยู่3แบบก็คือ 16GB 32GB แล้วก็ 64GB ส่วนแรมจะมีให้เลือกอยู่3แบบก็คือ 2GB 3GB แล้วก็ 4GB ส่วนเรื่องกล้องตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลแล้วก็บวกมาด้วยกับอีก5ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะชัดตื้นส่วนกล้องหน้าจะไปที่8ล้านพิกเซลเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่ 3,900 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าอึดมากๆเลยนะครับดูรวมๆสเปคแล้วเนี่ยก็ถือว่าแรงในระดับนึงเลยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยแหละกับน้องเล็กของทาง Redmi บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทต้องยอมรับการตั้งราคาของทาง Redmi เลยนะฮะว่ามันถูกมากจริงครับใครที่มีงบประมาณนี้เล็งรุ่นนี้ไว้เลยฮะน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นแน่นอนฮะสำหรับ Samsung Galaxy S10 บอกได้เลยว่า Samsung เนี่ยทำจอมาดีโคตรเลยครับผมชอบเรื่องจอทาง Samsung มากๆและแน่นอนครับทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆของทั้ง3รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับ
ผมจะขออนุญาตใช้ชื่อย่อแทนแล้วกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่หน้าจอครับตัว S10e จะให้หน้าจอมาที่ 5.8 นิ้ว S10 จะให้มาที่ 6.1 นิ้วและ S10 Plus จะให้มาที่ 6.4 นิ้วส่วนความละเอียดนะครับตัว S10e จะให้มาเป็นแบบ Full HD Plus ส่วน S10 จะเป็นแบบ QHD และ S10 Plus จะเป็นแบบ QHDส่วนจอตัวนี้เหมือนกันเลยครับก็คือ Dynamic AMOLED เป็นจอที่สวยที่สุดแล้วล่ะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คือการใช้งานตัวนี้จะใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คือ Android 9.0 Pie และก็ One UI ส่วน CPU ก็เหมือนกันนะฮะก็คือ Exynos 9820 Octa-Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.7 GHz ส่วนรอมนะครับตัว S10e กับตัว S10 จะเป็น 128 GBส่วน S10 Plus นะฮะจะเป็น 118GB 512GB แล้วก็ 1TB เราสามารถเลือกได้ส่วนแรมนะครับตัว S10e จะให้มาที่ 6GB S10 จะให้มาที่ 8GB แล้วก็ S10 Plus จะให้มาที่ 8GB แล้วก็ 12GB ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัว S10 แล้วก็ S10 Plus จะเหมือนกันนะฮะแต่ S10e เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลแล้วก็บวกมาอีกกับ16ล้านพิกเซลจะเป็นกล้องหลัง2ตัวนะครับส่วนตัวที่เป็น S10 แล้วก็ S10 Plus จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวแรกจะเป็นกล้อง Wide Angle 12ล้านแล้วก็เลน Ultra Wide อีก16ล้านแล้วก็เลน Telephoto อีก12ล้านนะครับทั้ง3ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ถึง 4K 60 เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าตัว S10 แล้วก็ S10e จะให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลส่วนตัว S10 Plus จะให้กล้องหลังมา2ตัวก็คือ10ล้านพิกเซลแล้วก็8ล้านพิกเซลและสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดได้ถึง 4Kจัดหนักจัดเต็มเรื่องกล้องจริงฮะสำหรับ S10 รุ่นนี้เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัว S10e จะให้มาที่ 3,100 มิลลิแอมป์ S10 จะให้มาที่ 3,400 แล้วก็ S10 Plus จะให้มาที่ 4,100 แล้วก็มีระบบชาร์จเร็วทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัว S10e จะเริ่มต้นอยู่ที่ 26,900 บาทส่วน S10 จะอยู่ที่ 31,900 บาทและ S10 Plus จะอยู่ที่ 35,900 บาทก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่สุดๆจริงๆแหละฮะเรื่องกล้องกับรุ่นมีชื่อว่า Samsung Galaxy S10 Series อันดับที่3ได้แก่รุ่น Realme 3สำหรับรุ่นนี้นะครับใช้หน้าจอมาที่ 6.22 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD Plus และใช้ระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จับจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 Pie แล้วก็ครอบทับด้วย Color OS 6ส่วน CPU นะครับจะเป็น MediaTek Helio P70 Octa-Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.1 GHz ส่วน GPU จะเป็น Mali G72 MP3ใครที่อยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนสามารถกดดูที่ปุ่มไอด้านบนนี้ได้เลยนะครับแรงแน่นอนฮะสำหรับ CPU ระดับนี้ส่วนรอมนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ก็คือ 32GB แล้วก็ 64GB ส่วนแรมจะอยู่ที่ 3GB แล้วก็ 4GB ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่ 13 ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับอีก2ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัลยะชัดตื้นส่วนกล้องหน้าจะให้มาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่ 4,230 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหจุเยอะมากๆเลยนะแล้วก็บวกมาด้วยกับชาร์จเร็ว10วัตต์ดูรวมๆแล้วเนี่ยสเปคก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีหรือถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์ลูกของทาง Oppo แน่นอนว่า Oppo นี่ถ่ายรูปสวยแน่นอนครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000 บาทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์จับต้องได้เลยแหละฮะกับรุ่นที่มีชื่อว่า Realme 3อันดับที่2ได้แก่รุ่น Vivo iQOO ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับให้หน้าจอมาที่ 6.41 นิ้วก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ให้ความละเอียดมาเป็นแบบ Full HD Plus มีระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้รันด้วย Android 9.0 Pie แล้วก็ครอบทับด้วย FunTouch OS 9ชิปเซ็ตมือบนผลิต CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ 2.84 GHz ส่วน GPU จะเป็น Adreno 604 ROM นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 118 GB แล้วก็ 256 GB ส่วนแรมจะอยู่ที่ 6 GB 8 GB แล้วก็ 12 GB เรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับอีก13ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Ultra Wide และอีก2ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัลยะชัดตื้นส่วนกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาถึง 4,000 มิลลิแอมป์และก็บวกมาด้วยกับอีกชาร์จเร็ว44วัตต์ฮะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับและบอกได้เลยว่าสเปคระดับนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์แน่นอนฮะบอกได้เลยว่าคนที่ชอบการเล่นเกมเนี่ยแนะนำรุ่นนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือ CPU เนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 14,200 บาทเท่านั้นเองครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่เป็นแรม 6GB ROM 128และจะใช้ชาร์จเร็วเป็น 22.5 วัตต์แล้วก็จะมีอีก3รุ่นนะฮะที่รองรับ 44 วัตต์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 กว่าบาทหากใครอยากจะดูรายละเอียดที่มากกว่านี้กดที่ปุ่มไอด้านบนนี้ได้เลยฮะโอ้โหขายของอีกแล้วแต่มันก็เป็นประโยชน์นะกดดูกันได้เลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจรุ่นนึงกับรุ่นที่ชื่อว่า Vivo iQOO มือถือเกมมิ่งชัดๆครับ
ันดับที่1ได้แก่รุ่นมิชูว่า OnePlus 7นักคาเรือธงชัดๆเลยครับรุ่นนี้ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus และตัวนี้ใช้กระจกเป็นแบบ Gorilla Glass 6ด้วยนะครับทนทานเอาเรื่องเลยนะและใช้ระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้จะรันด้วย Android 9.0 พาแล้วก็ครอบทับด้วย Oxygen OS 9ส่วน CPU ตัวนี้จะเป็น Qualcomm Snapdragon 855 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.84 GHz ส่วน GPU จะเป็น Adreno 640เรื่องความแรงเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับส่วนรอมนะครับจะอยู่ที่118 GB และก็256 GB แรมจะอยู่ที่8 GB และก็12 GB ส่วนเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับอีก20ล้านพิกเซลและอีก5ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะชัดตื้นสมกับเป็นนักฆ่าเรือธงจริงๆครับส่วนกล้องหน้าจะเป็นแบบกล้องป๊อปอัพด้วยนะฮะโอ้โหฮิตตามเทรนด์จริงๆครับกับความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 ตัวนี้บันทึกวิดีโอสูงสุดที่ 4K 30 เฟรมเรทและก็ 60 เฟรมเรทส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่ 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็บวกไปด้วยกับชาร์จเร็ว44วัตต์ฮะโอ้โหสุดจัดจริงครับสำหรับตัวรุ่นนี้ดูรวมๆสเปคแล้วเนี่ยก็สมกับการที่ได้รับฉายานักฆ่าเรือธงจริงๆครับสำหรับตัวรุ่นนี้อาจจะออกมาช้ากว่าค่ายอื่นแต่บอกได้เลยว่ามาช้าแต่มาชัวร์จริงๆครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแค่สเปคคร่าวๆนะผมที่เขายังไม่ได้เปิดตัวนะฮะราคาเราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าราคาจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 20,000 แน่นอนฮะจะอยู่ที่หลักประมาณสัก 13,000 14,000 15,000 นี่แหละฮะที่ผมคิดไว้นะทั้งสเปคทั้งราคาก็สมกับเป็น OnePlus จริงๆครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า OnePlus 7ก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบจริงหรือเปล่าครับถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe ให้ผมและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยและถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่ใครก็ฝากแชร์กันด้วยเลยแล้วกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเดือนมีนาเนี่ยมีมือถือเข้ามาใหม่แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นเองนะฮะและยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ท้ายๆเดือนเนี่ยอาจจะมีมือถือใหม่ที่เปิดตัวมาแล้วนะครับยังไงต้องขออภัยที่ไม่ได้ทำด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมถ้าหากใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรนะผมเกี่ยวกับมือถือเครื่องไหนหรือชอบเครื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมSee you again ทุกคนครับบ๊ายบาย